รายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เราพบกันที่นี่นะครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์เชิญครับทาง FM 101รายการ Money Plus บ่าย 3:00 น. ถึง 5:00 น.2ชั่วโมงเต็มๆนะครับติดตามรับฟังกันให้ได้ครับทั้ง2รายการทั้งรายการ Money Plus รายการ Money Shot คุณผู้ฟังสามารถที่จะฟังรายการย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา www.yutcareyou.com www.yutcareyou www.yutcareyou.com เชิญได้เลยนะครับทั้งฟังสดๆแล้วก็ฟังย้อนหลังนะครับส่วนรายการทีวีซึ่งผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation ของเรานะครับรายการ Friday Special คุยสบายๆ สไตล์2ลุม1โดยมีพี่ขุมครับคุณสุขุมธรรมนีวงศ์และผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับ 3:30 น.วันศุกร์ทางช่อง Money Channel True Vision 117 CTH 172และ PSI C Band จานดำช่อง206นะครับคืนนี้แขกรับเชิญคนพิเศษของเราคือคุณอมรนะครับจากทาง EA บริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนดาวเด่นในตลาด MAI แล้วก็โดดเด่นมากๆในเรื่องธุรกิจพลังงานทดแทนนะครับติดตามชมกันให้ได้คืนนี้ 3:30 น.ทางช่อง Money Channel นะครับรายการ Friday Special 3:30 น.คืนนี้แล้วก็มีรีลันอีกรอบนึง 5:00 น.ตรงของวันอาทิตย์นะครับรายการ Friday Specialคุยสบายๆ สไตล์2ลุม1นะครับกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณอมรจากบริษัท EA พลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนติดตามกันให้ได้นะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจครับทางด้านของบลจ.ธนชาติเสนอขายกองทุนธนชาติ All Star Global 1กองทุนรวมที่คัดสรรตราสารทุนชั้นนำทั่วโลกลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทเสนอขายระหว่างวันที่5ถึง19สิงหาคมนี้นะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลจ.ธนชาติคิดได้ก็ทำได้021268399 021268399แล้วกด0หรือติดต่อได้ที่ธนาคารธนชาติจำกัดมหาชน1770นะครับหรือเข้าไปดูที่เว็บไซต์ www.thanachatfund.com ก็ได้ด้วยนะครับส่วนถ้าจะเช่ารถโทรเลยครับไทยเลนาคา1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ027378888 027378888นะครับไทยเลนาคานะครับออกโปรโมชั่นแห่งปีออกมาเช่าออกมาเที่ยวขยายระยะเวลาออกไปอีกมีรถเช่านะครับคุณภาพดีราคาถูกน่าเช่าไปขับมากๆนะครับอย่าลืมนะครับคิดถึงรถเช่าเช่ารถง่ายๆไม่แพงอย่างที่คิดต้องไทยเลนาคา027378888 027378888นะครับส่วนธนาคารออมสินครับยังเดินหน้าจัดโครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ออมสินจากร้อยสู่เงินล้านปีที่2เปิดโอกาสให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง16ถึง25ปีร่วมสร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจสร้างโอกาสผู้ประกอบการรายใหม่ตั้งเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้นะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ออมสินคอลเซ็นเตอร์1115ก็ได้หรือเข้าไปดูที่เว็บไซต์ www.gsb102million.com ก็ได้ด้วยนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามดูอีกหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นดาวเด่นเช่นเดียวกันในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผมหมายถึงบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนนะครับคุณไตรเตชะตั้งมติธรรมรองกรรมการผู้จัดการบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณไตรเตชะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับเห็นว่าล่าสุดทางสุภลัยได้รับการปรับอันดับเครดิตองค์กรแล้วก็หุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์ไม่มีหลักประกันจากทิสเลตติ้งเนี่ยเป็นระดับ A ใช่ไหมครับคุณไตรเตชะ
ใช่ครับได้ปรับเป็นระดับ A ครับก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ปรับเป็นระดับ A ครับนะครับที่มาที่ไปเป็นยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับครับจริงๆก็ต้องเรียนว่าเรามีการได้รับการ evaluate จากทางทริสมาตลอดนะครับจริงเราได้ปรับครั้งล่าสุดมาเป็น A ลบนะครับก็ตั้งแต่ปี2010นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเป็น Triple B บวกนะครับครับซึ่งจริงๆแล้วทางทริสเนี่ยปกติก็จะดูถึงความน่าเชื่อถือขององค์กรก็คือดูทั้งแง่ของการทำกำไรด้านของสตรีมด้านรายได้นะครับครับถ้าพูดถึงอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาก็จะดูด้านยอดขายด้วยเพราะมันเป็นตัวบอกว่าในอนาคตบริษัทจะสามารถทำกำไรได้อย่างไรตัวยอดขายมันสะท้อนอะไรได้บ้างผมขอความรู้ซะเลยครับครับก็อย่างอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราจะรับรู้รายได้ได้เมื่อโอนกรรมสิทธิ์ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังขายไม่ได้แปลว่าในอนาคตการที่บริษัทสามารถมีรายได้เนี่ยมันก็น้อยลงนะครับอย่างเช่นของเราเองเนี่ยมีสินค้าหลัก2อย่างก็คือทั้งแนวราบก็คือเช่นบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮาส์นะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยจะสามารถขายและรับรู้รายได้ได้ทันทีแปลว่ายอดขายของแนวราบเนี่ยมันส่งผลทั้งยอดขายในปีนั้นๆแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นรายได้ในปีนั้นๆด้วยขายปุ๊บโอนปั๊บรับรู้รายได้ปุ๊บเลยใช่ครับแต่คอนโดมิเนียมเนี่ยจะต่างไปนะครับครับคอนโดมิเนียมซึ่งตอนนี้ถ้าเทียบของบริษัทเราเป็นประมาณ 65% ของพอร์ตเรานะครับคอนโดเนี่ยขายวันนี้ไม่ได้แปลว่าจะโอนกรรมสิทธิ์วันนี้เพราะว่ากว่าจะเข้าสู่ process ยื่น EIA กว่าจะสร้างจนเสร็จนะครับแล้วก็รับรู้รายได้เนี่ยอาจจะแลกกันได้ 2-3 ปีนะครับอ๋อนี่คือความแตกต่างใช่มั้ยนี่คือความแตกต่างเพราะฉะนั้นถ้ายอดขายสามารถทำได้มากวันนี้แปลว่าสามารถได้รายได้ที่เกิดขึ้นทันทีจากแนวราบแล้วก็เป็นรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อส่งมอบให้ลูกค้าจากคอนโดครับเพราะฉะนั้นการที่ทางสุภาลัยมีทั้งแนวราบด้วยแนวสูงด้วยก็เหมือนเป็นการกระจายความเสี่ยงแล้วเป็นการสร้างความสมดุลของรายได้ในตัวด้วยใช่ไหมใช่ครับอ๋อนี่จัดเป็นข้อดีนะครับทีนี้ผมกลับไปถึงคำถามแรกเลยครับว่าการที่ทางสุภาลัยจำกัดมหาชนเนี่ยได้เพิ่มเครดิตองค์กรเป็น A เนี่ยเรตติ้ง A เนี่ยมันสะท้อนอะไรมันบอกอะไรได้บ้างครับคุณไตเตชะผมว่าแน่นอนเลยคือมันบอกถึงระดับของบริษัทนะครับจริงเรามาค่อนข้างไกลนะครับจริงสุภาลัยถ้าเทียบกับในเมื่อปี 2004-2005 เนี่ยก็10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเรากำลังพูดถึงยอดขายที่ทำได้อยู่ปีละประมาณ 4,000 กว่าล้านช่วงนั้นประมาณนั้นใช่ไหมใช่ครับประมาณนั้นเองครับนะครับซึ่งเราเติบโตมาอย่างต่อเนื่องทุกปีนะครับอย่างน้อยเฉลี่ยประมาณ 15% นะครับบางปีมี10บ้าง20บ้างนะครับ2หลักทั้งนั้นเลยต่อเนื่องมา2หลักตลอดนะครับจนมาถึงตอนนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงเป้าขายที่เราทำไว้เนี่ยตั้งไว้ประมาณ 22,000 ล้านก็จะเห็นการเติบโตที่ชัดเจนของบริษัทมาต่อเนื่องจาก 2,000 เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วตอนนี้ปาเข้าไปปีนึงไปนึงเนี่ย 20,000 กว่าล้านทะลุไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้านอกวงการไม่ต้องรู้อะไรบ้างถ้า A ก็คือเกรด A นั่นเองอ่ะใช่ครับก็คือเกรด A จริงถ้านับผู้ประกอบการด้านที่อยู่อาศัยทั้งหมดเนี่ยนะครับจริงในตลาดก็มีแค่3รายคือเราเป็นรายที่3นะครับที่ได้เป็น A ครับนะครับมันก็จะบอกระดับของบริษัทว่าเราเป็น1ใน3อันดับแรกของธุรกิจอย่างชัดเจนครับจริงๆไม่ใช่แค่ทางเรตติ้งนะครับจะมองด้านผลกำไรจะมองด้านยอดรายได้ครับเราก็มาอยู่ในท็อปเทียร์มาสักพักแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบที่ว่าอะไรคือภาพสะท้อนของการที่ได้เพิ่มเครดิตองค์กรขึ้นมาเป็น A จากทางทริสเรตติ้งนะครับทีนี้ผมย้อนนิดเดียวครับสาเหตุหรือเหตุผลที่ทริสเนี่ยได้ปรับนะครับเครดิตขึ้นมาเป็น A เนี่ยทริสเขาดูอะไรเขาดูตรงไหนเขาให้น้ำหนักอะไรมากที่สุดเป็นตัวชี้วัดในการขยับเกรดขึ้นมาครับคุณไตเตชะครับตัวปกติที่เขาดูก็จะมีทางด้านยอดขายซึ่งที่เรียนคือมันจะบอกถึงผลกำไรที่สามารถทำได้ในอนาคตตัวหนึ่งนะครับด้านรายได้ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าถ้าเราสามารถทำรายได้ได้ต่อเนื่องไม่พลาดเป้านะครับมันก็เห็นความต่อเนื่องของรายได้ของบริษัทที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งถ้าประกอบกับการทำผลกำไรได้ดีเช่น gross profit margin คืออัตรากำไรขั้นต้นหรือจะ net profit margin ก็คืออัตรากำไรสุทธิก็ตามเนี่ยครับเราทำได้อยู่ในชั้นนำมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเขาเห็นอย่างต่อเนื่องก็จะเห็นว่าการเติบโตของยอดขายมีนะครับแปลว่ารายได้จะเติบโตขึ้นการทำผลกำไรดีอย่างต่อเนื่องแปลว่าการทำกำไรในอนาคตก็มีสิทธิ์ที่จะดีขึ้นเช่นกันแต่ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือภาระหนี้สินสุภาลัยเนี่ยหนี้น้อยหรือหนี้เยอะครับครับจริงๆเราเป็นหนึ่งในบริษัทที่หนี้สินต่อทุนนะครับน้อยที่สุดในผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์นะครับน้อยที่สุดในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ด้วยกันเลยเหรอครับใช่ครับก็อยู่อันดับต้นๆนะครับมาตลอดยิ่งถ้าเทียบกับบริษัทไซส์เดียวกันเนี่ยสุ
ุภาลัยก็อยู่ท็อปทูมาเสมอเป็นบริษัทที่มีหนี้ต่ำมากใช้คำนี้ก็แล้วกันใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าไปเปรียบเทียบแล้วว่าเอาละทิสเนี่ยเปิดข้างในออกมาดูโหสุภาลัยกระดูกก็แข็งแกร่งกล้ามเนื้อก็แข็งแรงนี่คือที่มาของการขยับเรตติ้งของสุภาลัยขึ้นมานะครับครับมีโอกาสคุณกับคุณไตรเตชะเนี่ยผมถามหน่อยแล้วกันครับผมสังเกตว่าในช่วงประมาณสัก 4-5 ปีหลังเนี่ยคือจริงๆอาจจะก่อนหน้านี้ก็ได้นะแต่ผมเพิ่งสังเกตชัดในช่วง 4-5 ปีหลังเนี่ยผมสังเกตว่าสุภาลัยขยายโครงการไปยังส่วนภูมิภาคไปยังต่างจังหวัดทั้งจังหวัดใหญ่ๆแล้วก็จังหวัดที่รองลงมาเนี่ยเยอะมากขึ้นด้วยอันนี้คือหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญด้วยไหมครับใช่ครับจริงๆตลาดในกรุงเทพก็มีการเติบโตอยู่นะครับแต่ต้องเรียนว่าในกรุงเทพเนี่ยการแข่งขันก็มีระดับหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเรามองว่ามันมีตลาดไหนที่เราจะสามารถเติบโตได้นอกจากที่จะเติบโตในกรุงเทพในด้านการที่ขยายตัวเองให้มีในทุกทำเลแล้วการไปตลาดใหม่เอี่ยมเลยเช่นตลาดต่างจังหวัดที่เราไม่เคยไปมาก่อนมันก็เป็นการสร้างฐานรายได้แล้วก็ยอดขายให้บริษัทได้เพิ่มเติมครับนะในมุมมองของคุณไตรเตชะเนี่ยเหนืออีสานกับทางใต้เนี่ยนะตรงไหนน่าจะขยายตรงไหนน่าจะมีแนวโน้มน่าจะไปได้ดีกว่ากันครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับจริง4-5 ปีหลังของประเทศเราเนี่ยนะครับเรามองเห็นการเติบโตของหัวเมืองใหญ่นะครับคงไม่ได้บอกว่าทางเหนือทางอีสานหรือทางใต้แต่เรามองว่าหลายๆจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางจะด้านศูนย์ราชการของภูมิภาคนั้นก็ตามหรือจะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจก็ตามเนี่ยเติบโตขึ้นเรื่อยๆในขณะที่จังหวัดอื่นอาจจะเติบโตด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ในเรทเดียวกันพูดง่ายๆคือจังหวัดที่เป็น second tier รองจากกรุงเทพเนี่ยมีการเติบโตอย่างชัดเจนและจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคือตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าอีกไม่กี่ปีเนี่ยเราจะลืมไปแล้วว่าแต่ก่อนเราเคยพูดว่ากรุงเทพและส่วนที่เหลือของประเทศนะครับเราจะพูดว่ากรุงเทพและจังหวัดอื่นๆเช่นเชียงใหม่ขอนแก่นภูเก็ตขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นถามว่าตรงไหนน่าจะไปได้ดีกว่ากันคุณไตรเตชะบอกว่าน่าจะไปพอๆกันนั่นแหละในหัวเมืองใหญ่ๆใช่ไหมฮะในหัวเมืองใหญ่ๆเป็นไปได้ครับเชียงใหม่ขอนแก่นภูเก็ตเนี่ยมีการขยายอย่างโดดเด่นแล้วก็อย่างน่าจับตามองเลยใช่ครับก่อนหน้านี้คุณไตรเตชะเนี่ยรับผิดชอบทางภาคเหนือเป็นหลักหรือเปล่าครับก่อนหน้านี้ผมรับผิดชอบภูมิภาคครับภูมิภาคใช่ไหมคือทุกภาคเลยถูกไหมใช่ครับทั้งเหนือทั้งอีสานแล้วก็ทางภูเก็ตด้วยนะใต้ด้วยใช่ครับภูเก็ตกับเชียงใหม่เนี่ยมันจะโตคล้ายๆกันไหมหรือคนละเรื่องนะจริงๆประชากรตัวภูเก็ตเองเนี่ยมีไม่มากนะครับแต่เป็นแรงงานขาจรจากจังหวัดอื่นๆมากกว่าเพื่อมาทำธุรกิจท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคาแรคเตอร์ส่วนหนึ่งก็คือแอปพลิเคชันในการอยากได้คอนโดมิเนียมเนี่ยมีมากกว่าความต้องการมันต่างกันความต้องการต่างกันใช่ครับในขณะที่เชียงใหม่เนี่ยจากคนท้องถิ่นเองก็ตามหรือคนกรุงเทพต้องการเนี่ยไปเชียงใหม่แล้วอยากได้บ้านมีหน้ามีหน้าเชียงใหม่ก็จะเน้นแนวราบเยอะหน่อยใช่ครับถ้าเป็นภูเก็ตก็จะเน้นแนวสูงนะครับเราก็จะมีจริงๆมีทั้ง2 product แต่ว่าแน่นอนว่าคอนโดมิเนียมมีสัดส่วนที่มากกว่าครับเอาละครับเอาละครับพอเห็นภาพนะขออนุญาตขยับไปดูเรื่องของผลประกอบการไตรมาส2แล้วการตั้งเป้ารายได้และการเติบโตทั้งปีปี57นี้ซะหน่อยครับคุณไตรเตชะครับครับก็จริงๆต้องเรียนว่าพอดีเรากำลังจะประกาศผลประกอบการนะครับไตรมาส2เพราะฉะนั้นผมอาจจะแชร์ได้ระดับนึงนะครับครับจริงๆปีนี้คงเป็นปีที่ดีมากของบริษัทในด้านรายได้อยู่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราจบปีที่ได้รายได้ประมาณ 12,800 ล้านนะครับซึ่งก็สูงในเรทที่ที่สุดตั้งแต่เราทำมานะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยบังเอิญเราจะมีการก้าวกระโดดของรายได้คือเรามีคอนโดมิเนียมซึ่งเราขายไปเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาจะมาโอนกรรมสิทธิ์ในปีนี้เยอะมากโอ้ก็จะรับรู้รายได้ในปีนี้ใช่ไหมใช่ครับเราน่าจะทำรายได้ได้ตามคาดการณ์นะครับประมาณ 20,000 ล้านบาทโอ้โหน่าจะทะลุ 20,000 ล้านบาทก็น่าจะมีการเติบโตประมาณหลัก 40% ปีที่แล้วว่าเยอะแล้วปีนี้น่าจะทำลายสถิติจากปีที่แล้วใช่ไหมครับโอ้โหที่เขาบอกว่าสถิติมีไว้เพื่อทำลายก็น่าจะเห็นปีนี้แหละสำหรับตัวรายได้ของสุภาลัยใช่ไหมปีนี้คงทำลายสถิติด้านรายได้จริงๆก็คงต้องเรียนว่าแลกผลกำไรด้วยนะครับอย่างแน่นอนนะครับทั้งรายได้และกำไรนะครับรายได้ก็คาดว่าจะทะลุ 20,000 ล้านนะครับแล้วอัตราการเติบโตปีนี้ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยมันน่าจะสักเท่าไหร่ครับเนี่ยเราคงเห็นหลัก 40% นะครับ อันนั้นอย่างน้อยเป็นด้านรายได้ด้านผลกำไรเนี่ยเนื่องจากตัวหารมากขึ้นจริงๆด้านผลกำไรถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าเราน่าจะทำผลการควบคุมต้นทุนได้ดีหรือดีขึ้นนะครับด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นการเติบโตของกำไรเนี่ยน่าจะสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับเนี่ย
คิดว่าคงเป็นอย่างน้อยเนี่ยอัตราเดียวกันกับรายได้หรือน่าจะมากกว่าเล็กน้อยเอาเป็นว่าถ้าตอบให้ชัดๆก็คือว่าคาดการว่าจะมีการเติบโตของรายได้ในปีนี้ปี57เนี่ยประมาณ 40% ถ้าเทียบจากปีที่แล้วนะครับใช่ครับแล้วแนวโน้มครับในเรื่องของการพัฒนาตลาดที่อยู่อาศัยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้สุภาลัยเนี่ยจะมีการเน้นหรือว่าจะมีการเปิดโครงการเนี่ยในลักษณะไหนโซนไหนมากเป็นพิเศษขอภาพหน่อยครับคุณไตเตชะครับต้องเรียนว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยเราจะมีการเปิดตัวทั้งแนวราบนะครับคือบ้านเดี่ยวแล้วก็ทาวน์โฮมค่อนข้างมากนะครับครับเช่นเดียวกับคอนโดมิเนียมนะครับแนวราบเนี่ยเราจะมีเปิดเพิ่มอีก9โครงการนะครับจริงๆต้องเรียนว่าจะเป็นทั้งในกรุงเทพประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ 4-5 โครงการแล้วก็ต่างจังหวัดในหัวเมืองภูมิภาคเนี่ย 4-5 โครงการเช่นกันครับนะครับก็มากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาอย่างปีที่แล้วเนี่ยทั้งปีนะครับเราเปิดแค่8โครงการแนวราบปีนี้แค่ครึ่งปีหลังก็เปิด9แล้วนะครับแล้วแนวสูงนะฮะแนวสูงเนี่ยครึ่งปีแรกเราเปิดไปแล้ว2โครงการนะครับแต่ครึ่งปีหลังเราน่าจะมีอีกประมาณ7โครงการที่จะเปิดตัวเพิ่มเติมครับนี่พูดถึงทั่วประเทศหรือเฉพาะกรุงเทพจากกรุงเทพเป็นหลักนะครับแต่ว่าจะมีภูมิภาคอยู่1โครงการที่เชียงใหม่อ๋อนะฮะในกรุงเทพแน่นอนก็ติดแนวรถไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าใต้ดินเป็นหลักใช่ไหมครับครับก็จะมีจริงๆมีทั้งคู่นะครับทั้งรถไฟฟ้าที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับจะเป็น BTS หรือ MRT ก็ตามนะครับมีส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายซึ่งเป็นแผนที่เขามีไว้นะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอยู่ในทำเลที่มีชุมชนอยู่แล้วนะครับแปลว่ามีฐานลูกค้าที่มีความต้องการอยู่แล้วราคาที่ดินสูงขึ้นทำให้ตอนนี้เนี่ยแทนที่ก่อนหน้านี้เขาอาจจะสามารถเลือกซื้อที่อยู่อาศัยเป็นแนวราบได้ติดดินได้เช่นบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮาส์ตอนนี้ช้อยส์ของลูกค้าเหล่านี้เป็นแค่คอนโดเท่านั้นครับครับแหมเห็นภาพชัดมากขึ้นเลยผมเหลือประมาณ 1-2 นาทีสุดท้ายนะฮะอยากให้คุณไตเตชะเนี่ยตอกย้ำถึงจุดแข็งสำคัญของสุภาลัยจำกัดมหาชนบอกสัก 2-3 ข้อเชิญครับคุณไตเตชะครับครับจริงๆเราเป็นบริษัทที่ก็มีการเติบโตอย่างเสมอต้นเสมอปลายนะครับมาในตลอดมีการแสดงผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับจริงๆก็ต้องเรียนว่าผลกำไรที่เราทำได้เนี่ยอยู่ในหลักชั้นนำหรือดีที่สุดในตลาดมาอย่างสม่ำเสมอครับในขณะเดียวกันไม่ใช่ว่าบริษัทมีการลงทุนโดยที่ลงทุนเกินตัวหรืออะไรเรามองเสมอว่าเนื่องจากเราเป็นบริษัทมหาชนนะครับเงินทุกบาทที่เราลงไปมันต้องได้ผลตอบแทนคุ้มค่าซึ่งจริงๆมันก็เห็นอยู่แล้วจากผลกำไรที่บริษัททำได้ครับแต่มากไปกว่านั้นเนี่ยเราต้องลงทุนอย่างไม่เสี่ยงด้วยเพราะว่าเราเข้าใจดีว่าเงินจำนวนมากมาจากผู้ถือหุ้นที่เป็นประชาชนทั่วๆไปด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นในการดูภาระหนี้สินของบริษัทเนี่ยเราดูอย่างมีวินัยเสมอนะครับจริงๆจะเห็นได้ว่า 4-5 ปีหลังเนี่ยอัตราหนี้สินบริษัทลดลงเรื่อยๆนะครับแล้วเราคิดว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนแล้วก็อย่างแข็งแรงนะครับก็เป็นที่มาของที่ว่าทำไมทริสถึงมีการปรับเครดิตองค์กรให้เป็น A ครับเห็นได้ชัดก็คือเป็นบริษัทที่มีอัตราการเติบโตสูงมากนะครับแทบจะทุกด้านเลยแล้วก็ในทางตรงกันข้ามเนี่ยก็มีหนี้สินค่อนข้างต่ำด้วยนะครับอันนี้คือ2ด้านบ่อๆที่เป็นจุดแข็งสำคัญของสุภาลัยนะครับณที่สุดท้ายครับฝากอะไรถึงผู้ถือหุ้นของสุภาลัยจำกัดมหาชนบ้างครับเชิญครับครับก็จริงๆแล้วทางบริษัทเนี่ยก็มีการวางแผนงานในการเติบโตซึ่งค่อนข้างสม่ำเสมอมาตลอดนะครับซึ่งจริงๆก็ต้องเรียนว่าเราอยากจะตอกย้ำว่าแผนงานของบริษัทเนี่ยเราเชื่อว่าในปีข้างหน้าเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะเห็นอัตราการเติบโตในระดับนี้เป็นไปได้ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่บริษัทดูก็คือเราหาช่องทางในการลงทุนเพิ่มเติมที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่องให้ผู้ถือหุ้นได้นะครับเช่นเราเริ่มมีการลงทุนในต่างจังหวัดตั้งแต่เมื่อ 4-5 ปีก่อนหน้านี้หรือในการลงทุนในสินค้าที่มีเซกเมนเทชั่นลูกค้าที่ต่างไปจากที่ทำอยู่เดิมเช่นสินค้าที่มีระดับราคาต่ำลงหรือเพิ่มขึ้นหรือมีการทำสินค้าใหม่ๆเช่นบ้านแฝดเป็นต้นซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีไม่มากนักครับนะนี่คือการให้ความมั่นใจกับทางผู้ถือหุ้นของสุภาลัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณไตเตชะครับครับขอบคุณมากครับคุณยุทธนาครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณไตรเตชะตั้งมติธรรมรองกรรมการผู้จัดการบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนนะครับได้มาคุยให้เราฟังนะครับที่มาที่ไปที่ได้ปรับเพิ่มเครดิตองค์กรเป็นระดับ A จากทริสเรตติ้งนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นเนื้อหาสาระที่ดีที่มีมาฝากกันในวันนี้ทั้งหมดนี้คือรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน
โดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นเราพบกันที่นี่อย่าลืมนะครับเสาร์อาทิตย์ทาง FM 101รายการ Money Plus บ่าย 3:00 น. ถึง 5:00 น. เย็นเลยส่วนคืนนี้ก็อย่าลืมติดตามนะครับรายการ Friday Special ทาง Money Channel 3:30 น. นะครับ EA พลังงานบริสุทธิ์จะมาคุยกับเรานะครับและกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งสัปดาห์หน้าจันทร์ถึงศุกร์นะครับส่วนช่วงหน้าครับรายการ Make Money โดยพี่นิดธนพงษ์มีทองรออยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน